ไว้ผม1ปีผมยาวเท่าไหร่แล้วต่อมาเดี๋ยวผมจะปล่อยผมให้ดูครับว่าไว้ผม17เดือนผมยาวเท่าไหร่วันนี้ครับผมเป็นครับและผมเป็นหนุ่มผมยาวครับก็คลิปนี้ครับเป็นคลิปที่บอกว่าถ้าไม่ตัดผมกี่เดือนผมยาวเท่าไหร่หมายถึงผมมันยาวมาถึงไหล่อะไรเงี้ยมันแบบเป็นเล่นคำนะสนุกดีผมว่าเจ๋งดีก็เลยใช้ชื่อคลิปนี้แต่ว่าประเด็นก็คือนั่นแหละผมมาไว้ผมยาวมาซึ่งผมไม่ได้ตัดผมมานานมากนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2019ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบก่อนไปต่างประเทศนะก็ผมตัดสั้นเลยตัดแบบโหลองทรงสูงเลยครับเรียกว่าเปลี่ยนลุคนิดนึงนะเพราะว่าช่างเนี่ยตัดไม่ตรง ช่างตัดไม่ตรงตามที่บอกซึ่งก็ไม่เป็นไรนั่นแหละทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องตัดผมนานมากจนถึงเดือนมีนาปี2020มันทำให้ติดโควิดพอดีครับทำให้ตัดผมไม่ได้ก็เลยแบบยาวมาเลยจนหลุดโควิดปุ๊บผมมันยาวประมาณนึงแล้วแบบผมเริ่มรุงรังแล้วก็โดนน้องๆครับไล่ไปตัดผม คือผมมันยาวก็ดูไม่ค่อยดีใช่ไหมก็เลยโดนไล่ไปตัดผมทีเนี้ยผมก็เสียดายครับเพราะว่ากว่าผมมันจะยาวได้เท่านั้นอ่ะมันต้องผ่านช่วงอะไรบางอย่างนี่ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าในคลิปนี้นะว่าถ้าเกิดคนที่มันจะไว้ผมยาวต้องเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาเริ่มเลยนะว่าผมไม่ตัดผมกี่เดือนเนี่ยผมยาวเท่าไหร่ก็มาดูรูปนะครับทีละรูปว่าผมไม่ตัดผมกี่เดือนเนี่ยผมยาวเท่าไหร่นะก็รูปแรกนี่รูปที่เพิ่งตัดผมมาเลยนี่โอ้โหเป็นไงดูดีนะเทียบกันนี่สู้ได้ไหม โอเคต่อไปครับไม่ตัดผม1เดือนผมยาวเท่าไหร่ครับปึ้งนี่ไม่ตัดผม1เดือนผมยาวเท่านี้ก็เริ่มมีแบบทิ่มๆใช่ไหมถ้าเกิดเป็นนักเรียนก็ต้องไปถ่ายแล้วต่อมาครับไม่ตัดผม2เดือนผมยาวเท่าไหร่ครับปึ้งว้าไม่ตัดผม2เดือนนะผมยาวประมาณนี้ถ้าจะเห็นว่าเดือนแรกอ่ะมันไม่เรียบร้อยเลยนะอย่างเงี้ยมันมีทิ่มๆแทงๆอ่ะพอเดือนที่2ปุ๊บมันเริ่มเรียบร้อยขึ้นใช่ไหมต่อมาเดือนที่3ครับป้างโอ้โหนี่ผมว่ากำลังดีแบบถ่ายมุมดีด้วยนะไปเดือนที่4ครับปั๊บนี่ก็คือจริงๆมันก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยหรอกผมก็ยังทิ่มๆอยู่นะผมข้างหน้าเนี่ยก็กำลังเป็นหน้าม้ากำลังดีครับต่อไปครับไม่ตัดผมเดือนที่5โอ้โหอันนี้ก็ได้เปลี่ยนทรงนะครับเรียกว่า5เดือนเนี่ยจากรองทรงสูงนะครับกลายเป็นรองทรงต่ำแล้วต่อมาเดือนที่6ครับปุ๊บอันเนี้ยผมเริ่มยาวนะครับแต่ว่ากำลังดีอยู่แต่ว่าถ้าสังเกตนะครับเดือนที่6เนี่ยคือเดือนเมษาครับเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่ติดโควิดเดือนที่2นะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยมันมาปละอยู่ตรงสายตานะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากมากครับในการไว้ผมคือผมมันก็จะมาปะติดตาบางทีก็ทิ่มตาครับตาแดงก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการไว้ผมนะครับสุดๆช่วงนี้เป็นช่วงที่รำคาญที่สุดมันแบบไม่ใช่รำคาญธรรมดาครับมันมาบังตาแล้วแบบถ้าเป็นช่วงที่มันยาวกว่านี้ครับมันจะคาดผมได้แต่ว่าช่วงนี้ครับมันยาวไม่พอที่จะคาดขึ้นไปครับแล้วก็แบบผมอยากตัดผมมากแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าร้านตัดผมปิดครับก็เลยไว้ยาวมาครับไปเดือนที่7ครับนี่จะเห็นว่าช่วงนี้ก็ผมก็ยังปัดอยู่ตรงสายตาครับแต่ว่ามันเริ่มยาวเริ่มปัดเริ่มอะไรได้แล้วใช่ไหมก็มาเดือนที่8ครับปั๊บนี่เห็นปะผมมันเริ่มแบบจัดทรงจัดอะไรได้มันก็จะไม่ได้แบบรำคาญลูกตามากเริ่มสบายแล้วครับช่วงนี้ก็คือช่วงที่โควิดเริ่มเปิดแล้วผมก็ชิลๆแล้วมันก็จะได้ผมอีกทรงหนึ่งเห็นไหมก็ดูเป็นทรงดูเป็นอะไรเนอะต่อมาเดือนที่9ครับอันเนี้ยอีกช่วงหนึ่งที่ลำบากเหมือนกันซึ่งจะเห็นว่ามันยาวจริงๆแล้วนะแล้วก็ดูไม่ค่อยดีใช่ไหมช่วงนี้ผมจะใช้นี่ครับนี่ที่คาดผมครับซึ่งอยากจะบอกรายละเอียดเรื่องที่คาดผมนิดนึงมีหลายแบบมากผมจะใช้แบบนี้ช่วงแรกนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้แบบนี้มันเจ็บครับเจ็บคืออะไรมันหนีบหัวพอหนีบหัวปุ๊บมันจะปวดหัวเราก็ต้องแบบพยายามหาที่คาดผมที่มันเข้าหัวกันอะไรเงี้ยแล้วความยากลำบากของการใช้ที่คาดผมคือห้ามหายถ้าเจอที่คาดผมที่ถูกใจแล้วมันหายอีกนี่โอ้โหแทบจะพลิกบ้านหานะครับเป็นไอเทมสำคัญมากสำหรับช่วงที่แบบผมยาวนะเพราะมันจะบังหน้าบังตาทำกิจกรรมต่างๆนะไม่สะดวกมาดูเดือนที่10กันครับป้านี่อันนี้คือเริ่มยาวแบบมากๆแล้วนะความยากลำบากของช่วงนี้ก็คือจะเปลี่ยนจากผมบังตาใช่ไหมครับมาเป็นผมเข้าปากจะกินนู่นกินนี่กินนั่นเนี่ยไม่สะดวกครับเพราะว่าผมมันยาวมาปุ๊บแถวปากใช่ไหม
แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปทัดหูได้เออมันทัดหูแล้วหลุดทัดหูแล้วหลุดใช่ไหมสิ่งที่เราทำก็คือเวลากินข้าวเนี่ยก็ต้องคาดผมขึ้นไปไม่งั้นก็จะกินลำบากไม่รู้ผู้หญิงใช้ชีวิตกันยังไงเหมือนกันนะก็นั่นแหละอันนี้คือช่วงที่แบบยากลำบากอีกช่วงหนึ่งนะครับประมาณเดือนที่10แล้วมาดูเดือนที่11ครับว้าวเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่แบบต้องคาดผมขึ้นไปตลอดแล้วก็ผมก็เริ่มยาวแล้วครับต่อมาเดือนที่12ครับก็คือ1ปีไว้ผม1ปีผมยาวเท่าไหร่ยาวเท่านี้ครับจากรองทรงสูงเรียกว่านี้ได้ลุคหนุ่มผมยาวเลยแบบเต็มที่นะครับนี่ผมยาวประมาณแบบตรงต้นคอนะต่อมาครับเดือนที่13ซึ่งตอนนี้ผมมันจะเริ่มดูไม่ดีแล้วพอมันมาปะบ่ายมันจะแบบโหดูลกลุงลังแล้วครับผมก็จะเริ่มรวบผมหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มหารูปยากนะรูปที่แบบคือไม่มีในคลิปแล้วไงก็ต้องไปหาปุ๊บนี่มีรูปนี้เดือนที่13ครับไว้ผม13เดือนผมยาวเท่าไหร่ป๊าบนี่รูปนี้ครับซูมเข้าไปนะจะเห็นว่าเนี่ยตรงท้ายทอยมันแบบยุ่งๆนะมันก็ดูไม่ดีแล้วก็มีอาวุธนะครับก็คือที่คาดผมขาดไม่ได้นะครับที่คาดผมมันก็จะแบบไว้ที่คอได้เป็นแบบกึ่งๆแอคเซสซอรี่นะมีประโยชน์ต่อมาเดือนที่14ครับป้าบอันนี้คือเห็นป่ะคือผมมันถ้าไม่ได้รับการดูแลมันก็จะดูยุ่งๆนะครับก็ดูแลยากครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นเป็นขึ้นๆนะก็คือผมแบบรวบผมไว้ด้านหลังนะแล้วก็อันนี้แบบอยากปล่อยสบายๆมันก็จะยาวประมาณนี้นะครับต่อมาครับเดือนที่15ครับโอ้โหเห็นไหมผมตรงปากบ่าเนี่ยมันก็จะลกลุงลังนะแต่นี้ก็จะจัดระเบียบผมดีหน่อยครับต่อมาครับเดือนที่16ครับปั๊บนี่คือล่าสุดเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นคลิปที่ยังไม่ได้ลงนะครับนี่ซึ่งอยู่ในซีรีส์ผมยาวนะครับเป็น EP ที่2คลิปนี้รอดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับบอกเลยว่าพีคนี่ก็เห็นไปหมดแล้วนะครับ16เดือนเป็นยังไงแล้วต่อมาเดี๋ยวผมจะปล่อยผมให้ดูครับว่าไว้ผม17เดือนผมยาวเท่าไหร่มาฮึบโอเคถ้ามัดไว้ผมมันจะยุ่งๆนะได้แล้วนี่ครับผมยาวเท่าไหร่ได้ไหมยาวเท่าไหร่ไหมนี่ยาวประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหลังถ้าปล่อยยาวก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้สำหรับคนที่แบบผมเส้นเล็กประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมคือถ้าเกิดผมเส้นใหญ่หรือว่าผมแบบผมหยิกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบออกมาทรงนี้เนอะก็ถือว่าเป็น reference คร่าวๆแล้วกันเอาไว้ดูอ้างอิงได้ซึ่งความยากลำบากครับของการผมยาวขนาดนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้นะเนี่ยต้องรวบไปงี้ใช่ไหมรวบงี้ก็ยังกินลำบากเพราะว่าผมตรงนี้มันก็จะแบบเนี่ยมาเข้าปากตลอดเนอะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างก็คือผมมันร่วงนะผมร่วงก็เสียวๆหัวล้างเหมือนกันครับเหมือนผมจะร่วงง่ายกว่าปกติมีข้อเสียอีกอย่างก็คือมันทำให้เราไม่ค่อยอยากอาบน้ำครับเพราะว่าอาบน้ำบางทีมันต้องสระผมใช่ไหมแล้วแบบถ้าสระผมไปผมยาวจะนอนมันก็นอนไม่ได้ครับต้องรอแบบรอนานทำให้แบบเราไม่ค่อยอยากอาบน้ำเราอาบน้ำสระผมแล้วนอนดึกอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นข้อที่แบบไม่ค่อยดีนะครับสำหรับการผมยาวแล้วก็ทำให้เราอาบน้ำนานด้วยเพราะว่าผมยาวมันสระยากกว่าแต่ว่าเปลืองยาสระผมไหมตามที่แบบบางคนบอกผมยาวแล้วเปลืองยาสระผมก็ไม่นะครับว่าถ้าเกิดผมสั้นเนี่ยเราสระเช้าเย็นเลยถ้าเกิดผมยาวเนี่ยก็จะเว้นหน่อยเพราะมันใช้ชีวิตลำบากนะแล้วนอกจากแบบไม่เปลืองยาสระผมนะครับยังประหยัดครับประหยัดค่าตัดผมประหยัดได้หลายเดือนมากเรียกว่าอะไรถ้าเกิดตัดเดือนละครั้งใช่ไหมสมมติถูกๆเลย100บาทก็ 1,200 บาทถ้าเกิดแพงหน่อยก็200บาทก็ 2,400 บาท 2-3,000 น่ะค่าตัดผมนะครับก็ประหยัดนะไว้ผมยาวประหยัดแต่ก็ใช้ชีวิตลำบากนะครับก็ประมาณนี้ครับรีวิวการไว้ผมยาวแต่ว่าซีรีส์ไว้ผมยาวทำไมเนี่ยมีหลายตอนนะครับยังไม่จบครับรอดูตอนต่อๆไปครับว่าผมแบบไว้ผมยาวแล้วทำอะไรได้บ้างนะทำคลิปเกี่ยวกับผมยาวนี่แหละผมมันก็จะพีคขึ้นเรื่อยๆจะแบบเฮ้ยอุตส่าห์ใช้ชีวิตลำบากแล้วจะตัดเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็เล่นอะไรนิดนึงนะครับประมาณนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นทีวีแล้วก็มี Facebook มี YouTube IG TikTok ต่างๆครับไปติดตามได้ก็คลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย
เออก็ถ้าเกิดใครมีไอเดียนะว่าแบบผมยาวอย่างนี้แล้วอยากให้ทำอะไรนะครับลองคอมเมนต์ดูได้นะว่าแบบเออทำอะไรดีถ้าเกิดถูกใจเดี๋ยวทำให้ดูโอเคนะครับ